ครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับเดอะบีบี้บูมกรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับอย่างที่รีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าช่วงนี้ครับผมจะทำเกี่ยวกับ TV Box เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าซื้อมาหลายตัวบางคนถามว่าเอ้ยผมไม่มีทีวีดีอะจำได้ใช่ไหมครับใช่ครับที่บ้านเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์2ตัวแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งน้องนะครับทั้งญาติก็ฝากซื้อทีวีบ็อกซ์ครับไหนๆก็ฝากซื้อกันแล้วฮะก็ซื้อมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยแล้วถ้าเกิดใครเห็นผมนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ครับด่างๆดำๆนะฮะวันนี้คลิปช่วงนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าสอนดำน้ำเยอะมากๆครับส่วนใครที่ขายรองพื้นขายครีมนะฮะอยากจะเป็นสปอนเซอร์ผมครับแจ้งมาได้เลยครับผมไม่รู้จักเลยนะช่วยแนะนำด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอย่าลืมกด Subscribe ครับด้านนี้ด้วยครับจะได้ติดตามกันทุกๆอาทิตย์เลยครับไปกับวันนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเป็น TV Box ราคาแพงมากที่สั่งจาก Lazada ครับผมบอกเลยตัวนี้ผมกัดใจซื้อเลยนะเพราะราคาค่อนข้างสูงทีเดียวเรามาดูกันว่าไอ้ของราคาสูงขนาดนี้จะดีหรือไม่ดีครับกับรุ่นนี้ครับ Nanotech TV Box T95Z Plus ป้าวนะฮะโอ้โหนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปครับกัดฟันซื้อกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าคือไปอ่านในเน็ตมาเขาบอกว่ายิ่งตัวถูกใช่ไหมมันจะมีคอก็คือในส่วนของ PC เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการประมวลผลนะฮะโดยแยกการประมวลผลเป็นแต่ละคอถ้าเราเคยใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็น PC นะหรือแม้กระทั่งแบบ MacBook อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแยกให้เราถูกไหมครับว่าประมวลผลแยกยังไงฮะแต่ส่วนของตัวนี้เนี่ยที่มันเป็น TV Box อ่ะเขาก็จะมีตัวประมวลผลแยกเพราะว่า TV Box จริงๆมันก็คือแท็บเล็ตที่ไม่มีหน้าจอนั่นเองครับก็คือเราใช้หน้าจอทีวีเนี่ยแทนแท็บเล็ตของเราใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งแบบตัวที่สูงสุดมาเลยครับตัวนี้มีถึง8คอเลยทีเดียวครับมาดูว่าจะลื่นไหลปื๊ดปื๊ดแรงแรงขนาดไหนนะครับแล้วเพื่อนๆที่ถามผมมาว่า TV Box ดูฟุตบอลได้ไหม ดูได้ครับก็บอกไปเลยครับดูฟุตบอลได้แต่ฟุตบอลจะต้องถ่ายทอดสดทางอินเทอร์เน็ตฮะก็ดูผ่าน YouTube หรือว่าช่องฟุตบอลก็ได้นะครับพูดง่ายๆครับมันคือทำให้ทีวีกลายเป็นแท็บเล็ตครับที่เรียกว่าสมาร์ททีวีครับก็อย่างที่บอกไปครับพวกนี้ดูฟรีครับไม่มีรายเดือนเพราะฉะนั้นเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับไปครับตอนนี้ก็มาแกะกล่องนะครับ TV Box ครับ T95Z นะครับ Plus ที่ผมสั่งมาจาก Nanotech นะมีคนถามมาว่าเฮ้ยผมใช้ Android ไม่เป็นแล้วจะสั่ง TV Box มาทำไมก็ผมผิดเองครับจริงๆแล้วสั่งมาเพราะว่าถ้าจะซื้อ Apple TV เนี่ยราคามันก็สูงมากๆฮะก็สู้ไม่ไหวครับเป็นทีวี Android เนี่ยแหละนะฮะพอสู้ไหวครับมาดูสเปคที่เขาเขียนมาหน้ากล่องบ้างนะครับแล้วก็เหมือนสเปคที่เขาโชว์เราใน Lazada เนี่ยแหละนะครับว่ามันเป็น 8X นะครับก็คือ8คอนะฮะ CPU นะครับ A53 นะครับ GPU นะครับเป็นตัว T820MP3 นะซึ่งผมไม่รู้เลยครับว่าทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับแต่ว่ามันมีเขียนอยู่ด้านบนตรงนี้ฮะว่า CPU ครับขนาด64บิตครับก็อันนี้พอรู้บ้างครับส่วน HEVC นะครับ H.265 อันนี้ก็คือการแสดงผลภาพนั่นเองนะครับใครที่ไม่รู้ H.265 คืออะไรเนี่ยมันคือแสดงผลได้ถึงระดับ 8K เลยทีเดียวนะฮะส่วนเพื่อนๆที่เคยซื้อไปแล้วก็เป็น H.264 ครับตัวนั้นก็จะน้อยกว่ากันถึงครึ่งนึงนะฮะ H.264 ก็จะประมาณ720p ครับก็เหมือนเราดูทีวี YouTube ช่องผมเนี่ยแหละครับประมาณนั้นนะแค่นี้พอแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยได้รองรับถึง 8K ครับเผื่ออนาคตจริงๆครับแล้วก็ CPU ครับเห็นไหมฮะเป็น8คอนะครับซึ่งมีการประมวลผลเนี่ยถึง8คอก็ลื่นไหลแบบปื๊ดๆครับแล้วก็รองรับเป็น 4K ด้วยนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องกันดูด้านในกันก่อนเลยนะครับกล่องก็มาเป็นหีบที่มีตัวหนังสือสีทองครับหรูหรามากครับเลอะๆนิดนึงคือมือผมครับเปิดมาครับด้านในฮะมีคู่มือมาครับซึ่งคู่มือก็แน่นอนครับนอกจากมีภาษาอังกฤษแล้วฮะก็มีภาษาอะไรเนี่ยนะครับบราซิลหรือเปล่าฮะบราซิลนะครับอูโรรีไม่รู้เลยครับน่าจะเป็นพวกอิตาลียุโรปครับมีเดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ไม่มีภาษาจีนด้วยนะนะครับนะฮะดูอินเตอร์ทีเดียวนะครับเมนูอินเตอร์ก็เมนูไม่ได้บอกอะไรมากครับบอกแค่วิธีการเชื่อมต่อนะฮะไม่ได้บอกสเปคครับสเปคเดี๋ยวเราไปเสียบดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงฮะมาดูที่ตัวของ TV Box ครับ TV Box ที่ให้มาเนี่ยตัว TV Box ครับก็จะเขียนไว้ครับเป็น T95Z Plus นะครับซึ่งเราเห็นในรูปเนี่ยมันก็จะมีขอบเส้นนะฮะมีแสง LED นะครับด้านบนมีลายแบบ
โหดูไฮเทคล้ำมากนะแล้วขนาดเนี่ยดูสิสเปคแรงขนาดนี้ครับขนาดก็ไม่ได้ใหญ่เกะกะนะครับไปวางบนแบบพวกทีวีบางๆจอแบนนะครับหรือโปรเจคเตอร์เนี่ยไม่เกะกะเลยนะครับแล้วแบบเป็นของประดับห้องที่ดูสวยงามดูล้ำสมัยไฮโซมากๆนะครับด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วในเว็บเขาก็โชว์ไว้นะว่ามันเป็นนาฬิกาครับแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นนะฮะว่ามันมีจอ LED ด้านหน้าหรือเปล่าครับมองไม่เห็นจริงๆฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเสียบปลั๊กดูนะเพื่อนๆที่แบบสั่งมาปุ๊บแกะจากกล่องเฮ้ยไม่เห็นมีจอ LED เลยนะครับเราปล่อยไก่กันไปหลายครั้งนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบสั่งของ Lazada แล้วเราไม่ตรวจเช็คให้ดีก่อนเนี่ยนะครับจริงๆของเขาสั่งมาบางทีนี่มันใช้งานได้ปกติเลยนะแต่เราอาจจะแบบตกใจครับเจอข่าวที่แย่ๆกับ Lazada ไปเยอะฮะก็ทำใหเราไปมองว่าของ Lazada เนี่ยอาจจะต้องแบบไม่ครบดูไม่ดีเสมอไปครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่เราเช็คของก่อนทุกครั้งครับแต่อย่าลืมเช็คแล้วตรวจสอบด้วยนะส่วนเพื่อนๆที่ถามมาว่าของ Lazada แกะกล่องดูได้ไหมปัจจุบันไม่ได้แล้วนะครับต้องเอามาทดสอบครับส่วนจะไม่พอใจหรือไม่ดียังไงเขาก็ให้เราคืนนะครับจริงๆคำว่าคืนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องของเสียนะของเราสั่งมาไม่เป็นอย่างที่คิดไม่พอใจใช้งานไม่ได้คืนได้หมดนะครับไม่ต้องกังวลนะมาดูครับช่องเสียบที่ให้มามีอะไรบ้างนะก็มีช่อง USB 1ช่องนะครับช่องเสียบสายแรง1ช่องช่องเสียบสาย power นะครับก็สาย DC ครับที่เราไว้ชาร์จนะครับช่องเสียบ HDMI นะครับเชื่อมต่อเข้ากับทีวีหรือโปรเจคเตอร์นะครับช่องเสียบ AV นะครับแสดงผลพวกวิดีโอนะคนที่มีกล้องอะไรเงี้ยอยากจะแสดงภาพหลังกล้องก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับอ้อมี USB ให้ห้องครับเป็น USB 2นะเท่ากับ USB มี2ช่องนะแล้วก็ช่องเสียบตัวTF card นะครับหรือไมโครการ์ดนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรครับด้านล่างคือเล็กๆครับจบแบบจบๆแค่นี้เลยฮะแค่นี้เลยครับนอกจากนั้นครับของที่ให้มาในกล่องนะฮะก็ให้สายชาร์จมาครับแน่นอนครับไม่งั้นเราหาสายชาร์จไม่ได้นะครับแล้วก็ให้สาย HDMI นะครับสายแบบไม่ยาวมากครับสั้นๆนะน่าจะประมาณแบบ50เซนไม่เกินเมตรเนี่ยแหละครับมา1เส้นนะฮะพร้อมทั้งรีโมทครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบการใช้รีโมทแบบผมนะสามารถไปใช้โปรแกรมของ Android นะครับเราดาวน์โหลดไปในมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับก็รีวิวไว้ในคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ไปกดดูได้นะครับแบบการใช้รีโมทเพื่อควบคุมทีวี Android นะฮะโดยการใช้แปลงแท็บเล็ตให้เป็นรีโมทนั่นเองครับส่วนตัวนี้ก็เป็นรีโมทที่เขาแถมมาให้ฮะก็ใช้งานได้แบบปกติครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรีวิววิธีการใช้งานแล้วก็การติดตั้งกันเลยนะครับครับสำหรับการเชื่อมต่อเจ้า TV Box ตัวนี้นะครับก็คงไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูนะฮะก็ให้ดูแบบนี้เลยครับง่ายๆก็เสียบให้ดูนะการเชื่อมต่อง่ายๆมากๆครับแค่เสียบปลั๊กเข้าไปฮะถึงตัวนี้เนี่ยทำงานแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะทำงานผ่านระบบ Wi-Fi อยู่แล้วนะเพราะนั้นการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยังไงครับให้ไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลือกสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับแล้วเข้ามาเชื่อมต่อนะก็เหมือนกับพวกแท็บเล็ต Android ธรรมดาเนี่ยแหละส่วนเพื่อนที่มองโอ๊ยทำไมวันนี้ผมรีวิวจอไม่ชัดครับอย่างที่บอกไปฮะที่อุดรผมไม่มีทีวีนะครับที่บ้านใช้แต่โปรเจคเตอร์นะตอนนี้มีโปรเจคเตอร์อยู่2ตัวนะครับก็สลับใช้อยู่นะครับสำหรับในการใช้งานนะครับก็ในการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับก็แอปพลิเคชันที่ให้มาเนี่ยก็มีประมาณนึงนะครับเหมาะสำหรับการดูทีวีทั่วไปเนี่ยแหละแต่ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดเพิ่มเติมครับก็ดาวน์โหลดได้ใน Play Store เลยนะครับส่วนวันนี้เนี่ยที่ใครเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูครับว่าตัวสเปคที่เขาให้มาในเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็ไปที่ Setting นะครับแล้วก็เลือก About ครับตอนนี้เขาก็จะบอกเรื่องของรายละเอียดครับตัวโมเดลต่างๆนะฮะเวอร์ชันของ Android ที่ใช้ครับตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น 6.0.1 นะครับแล้วก็อื่นๆนะที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับทีนี้เราลองไปดูที่การตั้งค่านะครับหรือว่าตัวเซตติ้งกันบ้างนะฮะก็ให้เพื่อนๆไปที่โหมดเซตติ้งครับเราก็เข้าไปหน้านี้ก็ใครที่ใช้ Android อยู่ก็จะคุ้นเคยกันดีฮะเราสามารถตรวจสอบdata หรือว่าข้อมูลต่างๆได้นะครับจากหน้านี้เลยนะฮะก็เป็นการจัดการนั่นแหละนะครับผมขอดูที่การเก็บข้อมูลหน่อยนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาให้เมมโมรี่เรามาถึง16กิกนะครับกิกะไบต์เลยนะในตัวเครื่องครับซึ่งเยอะมากๆแล้วก็จากที่ใช้งานอยู่ตอนนี้เนี่ยครับปกติผมเป็นคนไม่ชอบใช้งานรีโมทของทีวี Android เลยนะแต่ตัวนี้ลื่นไหลมากครับกดง่ายจริงๆฮะไม่มีแบบหน่วงไม่มีช้าเลยนะครับนี่ส่วนเมมโมรี่นะครับก็เมมโมรี่ก็มีให้อยู่ถึง2กิกะไบต์ฮะก็เหลือๆครับตอนนี้ใช้ไปไม่ถึงครึ่งฮะส่วนการเซตอัพอื่นๆนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเซตอัพดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานครับสำหรับการดูทีวีเพื่อนๆก็ถามมาหลายคนนะว่าเอ๊ะพวกเนี้ยดู
่ายทอดฟุตบอลได้ไหมนะครับก็บอกตามตรงครับว่าพวกนี้มันก็คืออินเทอร์เน็ตทีวีนั่นแหละเหมือนเอาแท็บเล็ตมาทำทีวีถ้าฟุตบอลเนี่ยสามารถถ่ายทอดรายการสดทาง YouTube หรือช่องรายการสดต่างๆอ่ะคุณก็สามารถเสิร์ชผ่านพวก Google หรือว่า Safari Safari ไม่มีใช่ไหมในนี้เสิร์ชผ่าน Google หรือ Firefox ครับดูได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกรายการทีวีครับที่อยู่ในช่อง YouTube นะฮะก็เราก็สามารถเปิดดูได้เลยครับนะซึ่งการทำงานเนี่ยอย่างที่บอกครับรวดเร็วมากครับแล้วก็ลื่นไหลจริงๆนะฮะส่วนการกดปุ่มต่างๆรวมถึงการพิมพ์เนี่ยก็ไม่ได้น่าหงุดหงิดรำคาญเหมือนตัวที่เขาเรียกอะไรนะเมมโมรีมันช้าๆนะครับเพราะว่ายิ่งเมมโมรีแรงเท่าไหร่เนี่ยสเปคสูงเท่าไหร่เนี่ยปุ่มกดนี่แบบง่ายดายมากๆครับส่วนเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะผมใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไม่ต้องโทรถามผมนะแต่ช่วงนี้มีเพื่อนโทรมาถามเยอะครับว่าซื้อได้ที่ไหนขายที่ไหนนะครับผมไม่มีขายครับสั่งได้จาก Lazada ที่เดียวเท่านั้นครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิว TV Box ครับ T95Z Plus ครับตัวนี้นี่เองฮะโอ้โหของเขาดีจริงๆนะครับก็ใครอยากจะสั่งนะผมติดลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็กดสั่งได้เลยผมไม่ได้ขายนะครับโอ้โหมีเพื่อนๆโทรมาหลายคนครับว่าสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada ไม่เป็นผมสั่งให้ได้ไหมนะครับหรือว่าผมขายไหมโทรสั่งที่ผมนะฮะก็ไม่ได้ขายจริงๆครับพูดจริงๆฮะก็ซื้อมารีวิวแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูแบบนี้เนี่ยแหละนะครับส่วนคนที่อยากสั่งนะครับกดตามลิงก์ Lazada ไปได้เลยรับรองว่าได้ของชิ้นเดียวกันแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าราคาแตกต่างกันก็อย่าลืมดูที่ตัวแทนจำหน่ายครับให้เป็นเจ้าเดียวกันก็ของเหมือนกันแน่นอนครับส่วนเพื่อนๆที่กดลิงก์ไปแล้วเจอราคาถูกกว่านะครับหน้าตาเหมือนกันนี่เคยทำให้ดูครับผมก็เคยสั่งกล้องมาตัวนึงนะซึ่งเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับปรากฏว่าเกิดปัญหาจริงครับเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันราคาถูกกว่ากันต่างกันหลักพันนะฮะทำให้ของที่อยู่ข้างในมันไม่เหมือนกันครับซึ่งเราดูแต่ตัวกล้องเนี่ยไม่รู้เลยนะครับต้องดูเซ็นเซอร์ข้างในนะซึ่งเอามาพิสูจน์แล้วครับว่ามันใช้งานไม่ได้นะฮะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆครับก็สั่งตามลิงก์ด้านล่างแหละนะฮะส่วนเพื่อนๆที่ยังสั่งสินค้าจาก Lazada ไม่เป็นครับล่าสุดก็เพิ่งทำคลิปออกไปนะฮะคู่มือการสั่งซื้อสินค้าจาก Lazada นะครับสำหรับมือใหม่ก็ไปติดตามดูได้เลยนะครับจะทำคลิปออกไปเรื่อยๆเหมือนกันนะสำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับกับคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจาก Lazada ครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นตรงครับและคลิปอื่นๆครับตามใจผมครับและตอนนี้ช่อง T3B ครับมีแฟนเพจอย่างเป็นทางการแล้วฮะก็ลองค่อยเข้าไปกดไลค์แฟนเพจครับจะได้ติดตามคลิปของผมแบบไม่พลาดเลยนะฮะแล้วก็มีแอดไลน์แล้วนะครับก็สามารถสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานครับสิ่งที่ผมรีวิวไปนะถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้ทันทีนะครับก็ในแอดไลน์ครับก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านใต้คลิปเช่นกันครับและสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมารีวิวตัว TV Box กันแบบรัวๆกับตัวนี้ครับ Mini PC ครับเจอพรุ่งนี้ได้เลยครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย